Thailand Newเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ในวงการประกวดกันเลยล่ะค่ะสำหรับมิสทัวริซึมเวิลด์ไทยแลนด์2020ที่เฟ้นหาตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ที่ทรงคุณค่ามากกว่าความงามพร้อมแนวคิดที่ฉีกกฎของเวทีการประกวดด้วยการไม่จำกัดส่วนสูงและรูปร่างเพียงมีบุคลิกภาพความมั่นใจและความสามารถที่โดดเด่นในการเป็นผู้ส่งอิทธิพลบนโลกออนไลน์เพื่อเป็นทูตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการช่วยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในไทยโดยผู้ชนะเลิศคว้าตำแหน่งอันทรงเกียรติได้แก่น้องแพรวนางสาวพัทราพรศรีพัทรประสิทธิ์คว้าตำแหน่งมงกุฎแห่งเกียรติยศไฟเพชรสายสะพายเงินสดและรางวัลอื่นรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทตื่นเต้นค่ะแล้วก็ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เห็นศักยภาพของแพรวค่ะที่จะดำรงตำแหน่ง Miss Tourism World Thailand ค่ะตื่นเต้นพอสมควรค่ะก็แบบขาสั่นเล็กน้อยค่ะตอนเชิญชุดราตรีแต่ก็แพรวก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะก็แพรวก็คาดหวังไว้แล้วก็ทำให้เต็มที่ค่ะแต่ว่าอะไรจะเกิดก็แพรวก็ปล่อยให้เกิดแบบตื่นตันใจค่ะแบบจะร้องไห้ค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจเชียร์แพรวตั้งแต่วันแรกที่แพรวสมัครเลยแล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นทูตการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ทุกคนคอยให้กำลังใจแพรวสนับสนุนแพรวทุกคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ครอบครัวพี่น้องนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่คอยสนับสนุนแพรวมาโดยตลอดเพราะว่าถ้าไม่มีคนข้างหลังเนี่ยก็คือแพรวก็ไม่ได้มาถึงได้วันนี้ค่ะวันนี้ก็รู้สึกหลังจากการเสร็จนี่ก็ภาคภูมิใจนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนที่ได้ตำแหน่งเนี่ยผมมองว่าเหมาะสมมากนะครับเพราะว่าเวทีเราก่อนอื่นต้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่าเป็นเวทีที่แตกต่างจากเวทีอื่นนะครับเวทีอื่นอาจจะเน้นเรื่องของความงามเป็นหลักแต่เวทีเราเนี่ยเราเน้นเรื่องของความสามารถนะครับเรื่องของแนวคิดแอทติจูดต่างๆนะครับแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเป็นคนที่สามารถที่จะถ่ายทอดนะความสวยงามของประเทศไทยความดีงามของคนไทยเนี่ยนะครับไปสู่สายตาไม่ว่าจะเป็นคนในชาตินะฮะหรือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้องแพรวเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่มีคุณสมบัตินะครับเพราะว่าจริงๆแล้วน้องแพรวเป็นคนที่พูดได้หลายภาษานะครับแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของกีฬาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าน้องแพรวเป็นคนที่เหมาะสมมากๆครับตัดสินยากนะฮะเพราะว่าเวทีของเราเนี่ยเราพยายามที่จะเปิดโอกาสให้กับน้องๆทุกคนนะครับที่มีความสามารถเนี่ยเข้ามานะครับเราไม่จำกัดเราลดทอนข้อจำกัดไปเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนสูงเรื่องของอะไรล่ะหลายๆเรื่องที่เวทีอื่นเขามีข้อจำกัดกันนะครับเราต้องการให้เวทีของเราเนี่ยเปิดโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับที่อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์มากมายนะครับในเรื่องของรูปร่างหน้าตานะครับแต่ว่าเราพยายามที่จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าแนวความคิดนะครับของความสวยของคนไทยอยากจะให้มารู้สึกว่าเราสวยด้วยสติปัญญานะครับสวยด้วยความมั่นใจแล้วก็ความสามารถมากกว่าครับน้องๆเนี่ยก็จะเซ็นสัญญาอยู่กับMiss Tourism World Thailand เนี่ยนะครับแล้วก็น้องๆก็จะมีภารกิจในการที่จะส่งเสริมโปรโมทนะฮะท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆซึ่งน้องๆ77คนเนี่ยก็เป็นทูตแต่ละจังหวัดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวทีเนี่ยเราประกวดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเครื่องมือแล้วกันนะครับให้กับรัฐบาลให้กับประชาชนชาวไทยนะครับที่จะเผยแพร่การท่องเที่ยวนะครับการของประเทศไทยซึ่งการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรล่ะเป็นการสร้างรายได้ GDP เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับประมาณสัก 18.4% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวถือว่ามีความสำคัญมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเกิดโควิดมานี่ครับยิ่งจำเป็นใหญ่ๆนะจำเป็นมากนะครับที่จะต้องพึ่งพาน้องๆคนรุ่นใหม่ในการช่วยเผยแพร่นะครับซึ่งเราต้องการให้น้องๆเนี่ยอยู่ในโลกของอินฟลูเอนเซอร์นะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของโลกออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้สามารถที่จะน้องๆก็อาจจะสื่อสารได้ทั่วโลกครับโดยผ่านโซเชียลครับทางคุณจ๋าเนี่ยครับก็วางโครงการไว้แล้วล่ะนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้ตัวแทนของประเทศไทยต้องส่งไปประกวด Miss Tourism World อยู่แล้วครับครับก็ต้องยกให้พี่สีเลย พี่สีช่วยเตรียมตัวค่ะพี่สีค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับน้องๆน้องแพรวเราต้องบอกว่าเราพบเจอน้องๆผู้เข้าประกวดทุกคนตั้งแต่วันแรกนะคะจนวันนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วก็น้องแพรวเองเนี่ยเรียกว่าเป็น Miss Tourism World Thailand ต้นแบบของเราที่เราอยากจะบอกว่าฉีกทุกกฎของเวทีการประกวดมากกว่าความงามคือความสามารถแล้วเราอยากจะให้น้องแพรวเนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างของแรงบันดาลใจในการทำดีทำเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพในการเรียนกิจกรรมนะคะแล้วก็ทัศนคติที่ดีด้วยค่ะแนวแรงเป็นงานที่แบบจะแบบฝึกสอนน้องๆอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะพี่จริงๆแล้วอะค่ะคำว่างามเนี่ยมันไม่ได้งามเพียงแค่ภายนอกแต่นั่นหมายความว่าคุณค่าที่ภายในด้วยเพราะว่าช่วงเวลาการเวลามันผ่านไปแต่สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการเป็นนางงามคุณภาพนั่นหมายความว่า
ความดีมาตรฐานการทำงานแล้วก็การวินัยเพราะว่าโอกาสเนี้ยเขาเรียกว่าต้องอย่างที่บอกอะค่ะเบื้องหลังเรามีหลายร้อยคนกว่าจะสร้างโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์ได้นั่นหมายความว่าคุณได้แบกรับความรับผิดชอบของทุกความหวังของทุกความรับผิดชอบของทุกหยาดเหงื่อแล้วก็แรงงานของคนทำงานนะคะมาเป็นMiss Tourism World Thailandทั้ง77คนเลยค่ะปีนี้ค่อนข้างอลังการเลยนะโอ้จริงๆต้องบอกว่าเรารู้ว่ามันเป็นความฝันของผู้หญิงในการครอบครองมงกุฎเราในฐานะผู้จัดอะค่ะสร้างภาพฝันให้ทุกคนแล้วเราก็อยากทุกคนให้เติบโตแล้วก็ก้าวเดินไปกับเรานั่นหมายความว่าเราสร้างสิ่งที่คุ้มค่าและเช่นเดียวกันค่ะเราก็คาดหวังความมีค่าของคุณในการเติมเต็มเวทีการประกวดของเราเช่นกันวันนี้เราก็จะได้77ทูตการท่องเที่ยวที่อยากจะให้ทุกๆคนนะคะติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจเพราะว่าสาวงามทั้ง77คนคือตัวจริงประจำเวทีของเราไม่ใช่เพียงแค่ที่1ของเรานะคะแต่อยากจะให้ติดตามนะคะได้เลยว่าทั้ง77คนจะปฏิบัติภารกิจนะคะสวยช่วยชาติได้ยังไงค่ะใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนค่ะว่าผู้ประกอบการเรามองเห็นว่าไม่ใช่เพียงแค่ผู้ประกอบการรายใหญ่นะคะแต่รายย่อยด้วยรวมถึงท้องถิ่นอันนี้สำคัญมากเลย77ทูตการท่องเที่ยวของเราเนี่ยค่ะจะลงพื้นที่นะคะช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วก็ธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงจริงๆแล้วท่านไหนนะคะมีความประสงค์หรือว่าต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการพรีเซนเตอร์เรามี77จังหวัดแล้วก็77ทูตการท่องเที่ยวค่ะที่สามารถนำเสนอนะคะทุกรูปแบบของธุรกิจการท่องเที่ยวให้ได้ค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เชื่อมั่นนะคะในความพยายามของแพลวค่ะตั้งแต่วันแรกที่แพลวมาสมัครก็ได้รับpositive vibe จากทุกคนเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆในกองก็น่ารักกันมากคือตอนที่เวิร์กช็อปกันร้องไห้หัวเราะอะไรด้วยกันผ่านกันมาหมดแล้วค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนแพลวค่ะชนบท Thailand News